อันนี้จะเป็นดอกแดนเดลไลออนนะคะที่เก็บมาตั้งแต่ดีซี่คุณได้เนี่ยค่ะอันส่วนลืมหัวนี่เก็บมาซื้อๆบ่ได้กินซ้ําเหี่ยวแล้วค่ะส่วนอันนี้กับใบเอ็นยืดใบเอ็นยืดนี่ก็เหี่ยวแล้วนี่ปกติดอกแดนเดลไลออนนี่คันเอาไปวางไว้นะคะโดยเฉพาะให้ไปโดนแดดเนี่ยเอาไปวางไว้นี่จะแตกออกเป็นเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งค่ะมันจะหลุดออกจากตรงนี้เลยค่ะหลุดออกจากตรงนี้หลุดออกแล้วก็เป็นแตกออกเป็นกีบไผ่กีบมั่นจังซี่ค่ะแต่อันนี้เพิ่นยังบ่ทันเฒ่าคักก็เลยยังเป็นดอกไผ่ดอกมั่นอยู่เห็นป่ะคะนี่ยังเป็นดอกไผ่ดอกมั่นอยู่เดี๋ยวจะว่าจะลองต้มกินเดี๋ยวจะต้มให้เบิ่งเด้อค่ะจะต้มน้ำดอกแดนเดลไลออนล้างแล้วนะคะอยู่ในแก้วเนี้ยพอน้ำเดือดก็ใส่ดอกแดนเดลไลออนอันนี้ปนกับเอ็นยืดปนเอ็นยืดไปด้วยไปประมาณ5นาทีคิดว่าใช้ได้แล้วค่ะจะสังเกตเห็นน้ำเป็นสีเหมือนกับน้ำเก๊กฮวยน่าจะใช้ได้คือที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีที่กรองมันจะมีแต่กระชอนที่สำหรับใส่เส้นสปาเกตตี้นะคะก็เทไปอย่างนี้เลยหอมหอมแต่จะหอมคนละแบบกับเก๊กฮวยล้นนี่หมดเลยนี่ล้นหอมนี่ค่ะสีขนาดหอมจังเลยอ่ะแต่ยังกินไม่ได้ต้องวางไว้ให้เย็นก่อนนะคะให้เย็นเร็วๆแช่น้ำเย็นในหม้อเลยไม่มีน้ำปลาตักเอาเนี้ยแหละค่ะซอสถั่วเหลืองตักใส่ไปในเนี้ยในดอกแดนเดลไลออนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูนี่ค่ะใส่ปากเลยอร่อยใส่ปากเลยเยอะเหลืออีกนิดนึงนี่ขนาดน้ำจิ้มซอยซอสเปรี้ยวนะนี่ค่ะอร่อยต่อไปก็จะดื่มให้ดูค่ะที่เห็นนี่คือน้ำดอกเดนเดลไลออนดอกเขี้ยวสิงตัวนะคะเยอะเลยดื่มเลยขมแต่หอมโอ้ขมหมดแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้กินดอกที่ต้มเทน้ำเรียบร้อยแล้วเอาดอกไปใส่เอาซอยซอสที่เปรี้ยวๆที่เขาแถมมาใส่มากับเวลาไปซื้ออาหารจีนนะคะเอามากินมันก็อร่อยดีลองทำดูนะคะแล้วคิดว่าดอกแดนเดลไลออนซุปต้องอร่อยซุปอร่อยคนที่ชอบกินซุปขมๆอย่างเช่นซุปดอกแคป่าบ้านเราก็ยังกินได้นั้น
ดอกแดนเนลไลออนเนี่ยคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยลองเอาไปต้มแล้วซุปนะคะคือต้มน้ำดื่มแล้วดอกไม่ทิ้งเอามาซุปซุปกินกับข้าวเหนียวแซ่บด้วยค่ะลองเห็ดเบิ่งด้วยค่ะคันกินได้ทุกมื้อนี่มันลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะแต่ว่าควรจะเก็บก่อนตะเว้นขึ้นด้วยค่ะดอกแดนเนลไลออนเนี่ยลองเก็บมาต้มเบิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ